วัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมทีวีนะครับยี่ห้อตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ยี่ห้อกีก้าไม่กีก้าก็อะไรจีจ้าประมาณนี้ครับก็รุ่นนะครับ LVD 50D2720 นะครับตัวนี้ทรงเหมือน TCL นะครับแต่ว่าพอผลิตในประเทศไทยเดี๋ยวผมดูครับว่ายี่ห้ออะไรก็น่าจะเป็นจีก้าจีก้าหรือจีจ้าเนี่ยประมาณนี้ครับรูปทรงเหมือนแค่อันนี้ก็เหมือน TCL แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับตัวนี้นี่ครับแกะออกมาที่จริงเครื่องผมมองแต่แรกครับว่ามีคราบน้ำนะครับผมว่าน่าจะเป็นเสียแล้วไปวางตากฝนตากอะไรไว้แล้วก็มีการซื้อต่อกันมาครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสนิมครับผมก็ทักอยู่ว่าน่าไปโดนน้ำมาป่ะเสียแล้วปล่อยวางไว้ป่ะก็แกะออกมาก็เป็นจริงๆนะครับแกะออกมานี่ผมล้างปิ้นเลยครับขี้เกลือแบบกองดีครับไม่แบบซึมเข้าสายแพรเยอะถ้าซึมหมดสิเนี่ยดูภาพแบบจอกดำๆเห็นไหมครับผมคิดว่าถ้าทำมีภาพคงไม่เต็มจอนะครับก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือทำนะครับแล้วก็ลองวัดเช็คเอาข้าวนะครับนี่คือการลองครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยเปิดตอนแรกมาท่านลูกค้าว่าเปิดติดนะครับผมมาจริงเปิดไม่ติดนะครับมันโดนคราบน้ำครับตอนเปิดติดมันอาจจะยังไม่เข้าเยอะครับพอมันซึมเข้าเยอะก็เรียบร้อยครับอันนี้ผมก็ล้างใหม่ครับซ็อกเก็ตนี้หลอดไม่ติดเลยครับโดนคราบน้ำสวิตช์ก็ล้างแช่ไว้ครับตัวสงสัยแพ้เนี่ยตรงนี้ครับดำๆหมดเลยครับตรงนี้อันนี้ก็ขัดแล้วครับตรงนี้ก็ขัดใต้ปิ้นนี่ก็ขัดปากกูถ้าเปิดมาครับก็จอดำเหมือนเดิมครับติดนะครับเปิดติดแล้วแต่จอดำก็เลยมาวัดนะครับขัดสายแพแล้วก็มาวัดไฟเจอฟิวขาดนะครับตรงนี้ก็วัดอาคูณหนึ่งนะครับฝั่งที่ขาดกับฝั่งที่มาเลี้ยงชุดนี้ครับวัดลงกาวไม่ช็อตนะครับก็จอมืดอยู่ครับก็ไล่เช็คไล่ขัดใหม่ก็มาวัดตรงนี้ครับอันนี้คือถอดรองนะครับวัดไล่เช็คดูอันนี้คือแต้มไว้ยังไม่ได้จัดเลี้ยงดีๆครับใช้หัวแรงยังไม่ได้ใช้ตัวเป่าครับก็เลยแต้มไว้ก่อนคือวัดแล้วมันช็อตก็สรุปว่าเครื่องมาก็คืออาการจอมืดนั่นแหละครับก่อนที่จะเอาไปวางไว้ตากฝนแล้วก็มีการซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งนะครับก็เอามาซ่อมตอนแรกก็เจอก็ถอดใจครับกลัวไม่ฟื้นกลัวทำติดแล้วก็ต้องมาเจอภาพเป็นเส้นแนวตั้งแนวอะไรก็แล้วแต่เพราะน้ำมันซึมกลัวซึมเข้าตัวโค้งกับสายแพรครบก็เลยลองเสี่ยงดูไงก็ทำมาละก็วัดช็อตไล่วัดถอดออกก็ยังช็อตก็เลยถอดสายแพรตัวนี้ออกปรากฏว่าวัดตรงนี้ไม่ช็อตนะครับตัวซีนี้ฝั่งนี้แผงเดียวกันหมดนะครับตรงนี้ก็แผงเดียวกันอย่าตำหนิเรื่องการเมื่อกี้เพราะว่ายังไม่ได้จัดอะไรมากมายเพื่อให้ไล่คร่าวๆดูก่อนก็มาถึงฝั่งนี้ลอยออกแล้วฝั่งนี้ไม่ช็อตแต่เปิดมานี่จอเนี่ยกับพริบด่างๆนะครับก็ทำการมาไล่เช็คตรงนี้ต่อไล่หาตัวช็อตนะครับผมก็ไล่ถอดซีครับตั้งแต่ตรงนี้มานี้ไปช็อตอีกแล้วถอดตรงนี้กลับมานี้จนมาเจอตัวเสียอยู่ตรงนี้นะครับตัวเสียอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับนี่ครับช็อตเต็มๆนะครับตัวนี้นี่คืออาการแรกเริ่มนะครับที่ว่าน่าจะจอมืดมาก่อนแล้วก็ไปวางทิ้งไว้ตากฝนมานะครับพอทำตรงนี้เสร็จใส่สายแพรอะไรเรียบร้อยครับภาพมีครับมีครึ่งแล้วเป็นเส้นๆจางๆมาไม่หายครับก็ได้ทำการขัดสายแพรขัดหลายรอบมากครับไม่ใช่ว่าขัดเฉพาะสายแพรครับเอาแปรงผสมแบบฉีดสเปรย์ WD40 ถอดซ็อกเก็ตออกแล้วขัดในซ็อกเก็ตด้วยตรงนี้ดึงออกก็ขัดในซ็อกเก็ตนี้ด้วยครับตัวซ็อกเก็ตเหล็กนี่ครับแปรงถูๆตรงหน้าสัมผัสนะครับตรงนี้ก็ขัดใหม่แต่สายแพรมันสะอาดอยู่แล้วตอนทำอ่ะทำจนมันสะอาดแล้วก็ใส่ไปจงคิดว่าน่าจะไม่ผ่านแล้ว
ก็เลยลื้อจอครับลื้อจอหมายถึงถอดตรงนี้ออกแล้วพลิกตรงนี้ออกมาครับพลิกปิ้นนี่หงายลงมาครับก็มาเช็ดด้านใต้ตรงนี้ครับแปรงถูถูมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเสียบเข้าไปทีนี้เริ่มมีภาพแบบเต็มจอครับแต่สียังเพี้ยนอยู่นะครับสีออกเขียวบางครั้งออกน้ำเงินครับก็ลองขัดอีกรอบครับทีนี้เช็ดยาวเลยครับใต้ปิ้นนี่ครับแล้วขัดใต้สายแพร่นี่ทุกเส้นเลยครับเพราะมันมีคราบของน้ําอยู่นะครับที่มันแห้งแล้วนะครับแต่ตอนแกะลำโพงมาจะมีน้ําคาอยู่ที่ลำโพงอยู่นะครับก็ขัดไปเสร็จก็มาเริ่มมาลองดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพกันครับจริงๆตัวเสียจริงตั้งแต่แรกเริ่มท่าเสียแล้วไม่ได้เอาไปทำอะไรครับไม่ได้ไปวางตากฝนตากแดดก็น่าจะมาเปลี่ยนซีตัวเดียวนี่จบเลยครับเปลี่ยนซีฟิลนี่ขาดผมว่าไม่น่ามาจากตัวนี้ช็อตนะครับเพราะว่ามันน่าจะมาจากน้ำครับดีครับที่มันขาดนะครับถ้าไม่ขาดผมว่าน้ำกับวงจรมันคงซึมเข้าหากันคงจะไปกันใหญ่ครับฟิลขาดแล้วก็เสร็จผมก็วัดไฟไม่ออกที่ว่าก็ไปวัดหาซีที่ช็อตก็มาเจอตัวนี้ครับก็จอก็จะแบบนี้ครับเนี่ยสายแพร่ตัวยูนะครับ2เส้น TCL เครื่องข้างในเป็น TCL นะครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองข้าวกันตรงนี้ก็น้ำข้าวผมก็ลื้อมาล้างนะครับเข้าประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ก็น่าจะเข้าแบบประเภทหันหลังออกไปรับฝนนะครับถ้าเข้าทางด้านหน้าก็คงซึมเข้าไอ้เนื้อแผ่นขาวๆ ของหลังจอนะครับก็คงจะเป็นรอยคราบน้ำเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้นี่ติดนะครับตอนแรกไม่ติดนะครับต้องมากดตรงนี้ตอนที่มาใหม่ๆตอนยังไม่ได้ซ่อมนะครับลองดูทำไมไฟไม่เข้าวัดไฟตรงเซ็นเซอร์ก็มีมา 3.3 พอขยับไปขยับมามีมาก็ทำการล้างกันมาก็เปิดติดจอมือก็ไล่ซ่อมอย่างที่เห็นนี่ครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับตัวนี้ไม่มีสัญญาณภาพชัดแล้วครับแจ่มเลยครับแต่ว่าอาจจะเป็นเงาสะท้อนของโต๊ะนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะนอกหน้าร้านต้นโพก็เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับจะกลับหัวหน่อยนะครับนี่ครับสวยเลยครับสวยเนียนเลยครับตอนแรกคิดว่าจะมีคราบน้ำแถวมุมจอล่างจอละไม่มีนะครับดูครับอาจจะกลับหัวหน่อยครับนี่ครับไม่มีเส้นไม่มีอะไรถือว่าผ่านเลยครับตัวนี้โอเคครับคิดว่าจะได้คืนลูกค้าละก็เดี๋ยวประกอบครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับโอเคครับเดี๋ยวบัดกี้ใหม่ก่อนครับผมหยุดคลิปก่อนครับครับนี่ก็จะประกอบนะครับถ่ายดูครับนี่ครับตรงนี้น้ำซึมเข้านะครับก็แกะล้างอย่างที่ว่านะครับนี่ครับโอเคครับน่าจะเสียแล้วไปวางตากฝนนะครับโอเคครับเนี่ยยังมีคราบตรงนี้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบนะครับนี่ครับเปิดมาแล้วครับใส่เส้นด่านหน้าที่ต้องเจอคนไข้ตลอดแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้คือเวลามาหาเราไม่รู้ว่าคนนี้เป็นหรือคนนี้ไม่เป็นอย่างเงี้ยครับก็ตอนแรกว่าจะมีคราบน้ำตรงนี้ได้ไหมไปมาไม่มีครับถือว่ารอดเป็นหน้าที่ที่เราต้องมาทำมาครับต้องทำให้ตรงนี้โอเคครับสวยงามมากครับตอนนี้พยาบาลแล้วเป็นหน้าที่ของการก็ถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมช่องนี้เราก็จะไม่ได้สามารถสไตล์เล็กชาแนลเลยครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมบ้านเราก็มีคน